ับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะแต่ก่อนจะไปถึงภาคพยากรณ์ตีมีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ชมได้ทราบกันค่ะครับในบริเวณท้องสนามหลวงนะคะงดให้บริการตัดผมนวดวาดภาพสกรีนเสื้อใช้พื้นที่บริเวณสนามหลวงห้ามเด็ดขาดเลยนะคะครับกองอำนวยการนะคะร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังหรือกอรรศแถลงผลการประชุมประจำวันโดยพลตำรวจโทอำนวยนิ่มมโนรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากอรรศจะไม่อนุญาตให้กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกประชาชนในการเข้ากราบถวายสักการะเบื้องหน้าพระโกศพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชใช้พื้นที่บริเวณโดยรอบท้องสนามหลวงเช่นบริการตัดผมนวดวาดภาพหรือสกรีนเสื้อส่วนบริการจัดแต่งทรงผมผู้หญิงให้สุภาพเรียบร้อยก่อนเข้าถวายสักการะพระบรมศพทางกอรรศเห็นว่าเกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกประชาชนจึงอนุญาตส่วนการปรับพื้นที่บริเวณทิศเหนือเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายเต็นท์จากทิศใต้พลตำรวจโทอำนวยดังยังกล่าวถึงกรณีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่12และ13พฤศจิกายนนี้และกรุงเทพมหานครจัดงานวันลอยกระทงนะคะในวันที่14พฤศจิกายนว่าจะทำให้มีประชาชนเดินทางมาที่สนามหลวงเพิ่มมากขึ้นซึ่งทางกองทัพภาคที่1จะตั้งคณะทำงานดูแลเรื่องความปลอดภัยและการจราจรใน3วันดังกล่าวอย่างไรก็ตามอยากให้ประชาชนทยอยเดินทางมาวันจันทร์ถึงศุกร์เพื่อจะได้ไม่แออัดและไม่ต้องรอคิวนานส่วนประชาชนจากต่างจังหวัดให้ไปลงทะเบียนและเดินทางมากับกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้จัดรถบริการดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางค่ะกอรรศสรุปตัวเลขประชาชนที่เดินทางมายังท้องสนามหลวงเมื่อวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมามีจำนวนทั้งสิ้น 155,802 คนสามารถเข้าไปถวายสักการะพระบรมศพได้ 39,98 คนส่วนในวันที่6พฤศจิกายนมีประชาชนเข้าไปถวายสักการะพระบรมศพแล้ว 12,530 คนและยังรออยู่ในบริเวณแถวนั้นประมาณ 18,000 คนขอขอบคุณข้อมูลนะคะเว็บไซต์จากสำนักข่าวไทยค่ะครับ นี่ก็เป็นภาพที่บรรยากาศท้องสนามหลวงค่ะก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ที่ทางหน่วยงานภาครัฐก็ขอความร่วมมือมานะครับอ่ะเข้าสู่ภาคพยากรณ์เบรกที่2ทวนกติกาการสื่อสารของเราอีก1รอบครับได้ค่ะคุณผู้ชมนะคะพิมพ์พีดีค่ะตามด้วยข้อความต่างๆนะคะอยากจะถามคำถามอะไรก็พิมพ์ส่งมาเลยนะคะที่4221606ค่ะใครอยากจะคุยสายสดกับอาจารย์นะคะก็รีบโทรมาได้ค่ะที่024960493และ024960494เหมือนเช่นเคยค่ะครับ SMS เป็นการสื่อสารทางเดียวใส่ข้อมูลมาให้ครบวันเดือนปีเวลาแล้วก็กำกับด้วยว่าเกิดวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์เนี่ยตรงกับวันไหนค่ะถ้าใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้ววงเล็บมาด้วยนะคะใช่ว่าฟ้าสว่างเป็นวันอะไรให้ระบุวันที่เป็นของวันใหม่นะไม่ต้องแปลงวันทางโหราศาสตร์มาให้กับผมเพราะสื่อสารทางเดียวผมสอบดวงเพิ่มไม่ได้นะครับได้ค่ะมาเริ่มท่านแรกกันเลยดีกว่าค่ะจ้ะท่านแรกของวันนี้นะคะคุณยวนพักค่ะเกิดวันพุธที่6สิงหา2521นะคะถามเรื่องความรักโชคลาภการเงินแล้วก็ปีไหนจะมีโชคลาภก้อนใหญ่บ้างคะจ้ะอย่างที่เรียนนะใส่มาให้ครบวันเดือนปีพ.ศ.และเวลาที่เกิดนะครับแล้วก็อีกเหตุปัจจัย6สิงหา21เนี่ยปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ไม่ใช่วันพุธแต่อย่างใดตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับเยอะเลยนะคะจ้ะค่ะงั้นรบกวนขอเป็นท่านต่อไปก่อนละกันนะคะท่านต่อไปคุณจรินทร์ค่ะเกิดวันพุธที่1ธันวาคมนะคะ2497เวลาเกิด 22:30 นค่ะเมื่อไหร่ชีวิตครอบครัวถึงจะดีขึ้นคะวงเล็บแยกกันอยู่ค่ะรวมไปถึงโชคลาภปลายปีด้วยค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง62นะครับคือถามว่าคืออย่างนี้ครับกัลยาณีสัมพันธ์ถึงเรือนคู่กัลยาณีแปลว่ามีปัญหากัลยาณีแปลว่าห่างไกลและหลังวันเกิดธันวาคมนี้ไปแล้วปัตตานีก็ยังเป็นกาลีฉะนั้นผมมองอย่างนี้นะคุณจรินทร์1อย่าไปคาดหวังว่าจะกลับมาเหมือนเดิม2การอยู่ระยะการอยู่กันอย่างมีระยะห่างในช่วงย่าง62ตอนนี้และย่าง63เนี่ยก็ถือว่ามันก็เป็นไปตามดวงนะฉะนั้นก็
าจจะมีการติดต่อพูดคุยกันบ้างแต่อย่าเพิ่งมุ่งหวังที่แบบจะเจรจาหรือจะกลับมาคบหากันเหมือนเดิมเอาแค่ว่าประคองและเลยผ่านเข้าย่าง64แล้วค่อยว่ากันการเสี่ยงโชคปีจอนี้ไม่เด่นครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันจันทร์ที่6ธันวาคม2525ค่ะเวลาเกิด 14:00 น.ถึง 15:00 น.ค่ะทำงานอะไรดีคะที่เข้ากับดวงปัจจุบันร้องเพลงอยู่ค่ะสุขอยู่เรือนงานมหาอุดเกาะก็ต้องทำอย่างนี้แหละครับร้องเล่นเต้นระบำศิลปินเพียงแต่ว่ามันโยงอริดังช้าหน่อยเหนื่อยหน่อยในความหมายถ้าเป็นไปได้ครับอรินอกจากแปลว่าความเหนื่อยยากยังแปลว่าการจรการเดินทางคืนหนึ่งรับงานมากกว่าหนึ่งที่อย่างเงี้ยถือเป็นการแก้ดวงเลี้ยงชีพได้ครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณอ้อนะคะเกิดวันอังคารที่23กันยา2529ค่ะที่อยู่263ทำไมปีนี้ดวงตกจังเลยคะทำยังไงถึงจะดีขึ้นรวมถึงไปชีวิตครอบครัวแล้วก็การเงินด้วยค่ะจ้าคุณอ้อใส่เวลาเกิดมาด้วยนะครับถ้าคุณเกิดในช่วงที่ฟ้ายังไม่สว่างคุณยังเป็นคนวันจันทร์นะก็ผมตรวจตัวเลขให้ละกันนะครับ263เนี่ยศุกร์ปากหวานอังคารรับเอาเป็นคู่มิตรนะครับส่วนเลข2ดาวจันทร์ก็หมายถึงรูปจริตจิตใจจันทร์ก็เสริมสร้างความมีเสน่ห์นะทำอะไรก็มีคนรักคนเมตตาให้การสนับสนุนครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณขวัญ นะคะเกิดวันเสาร์ที่12พฤศจิกายน2509ค่ะเวลาเกิด1ทุ่มถึง2ทุ่มค่ะอาจารย์วันเกิดทำบุญอะไรดีคะและดวงหลังวันเกิดจะเป็นยังไงบ้างคะดีไหมเอ่ยสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าเลยนะครับอีกแป๊บเดียวถึงวันเกิดแล้วจ้ะในช่วงอายุย่าง51หรือว่า51ที่กำลังจะมาถึงถ้าคุณขวัญขับรถระวังนะอุบัติเหตุเพศภัยนะครับแล้วก็ถ้ารถที่ใช้มีรอยมีแผลให้ไปเคลมซะหรือแม้กระทั่งไม่ได้ใช้รถก็ให้ระวังปัญหาอุบัติเหตุโดยเฉพาะทางรถทำบุญด้วยการถวายปัจจัยสนับสนุนพวกวัสดุก่อสร้างในวัดนะครับพวกเสนาสนะต่างๆโบสถ์วิหารพระอุโบสถได้หมดนะสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายวัสดุก่อสร้างพวกนี้ตรงที่สุดอันที่1อันที่2ถวายของมีคมนะอันนี้คือสิ่งที่อยากให้ทำหลังวันเกิดครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณวาดนะคะเกิดวันที่2เมษายน2520นะคะตรงกับวันเสาร์ค่ะเวลาเกิด 12:20 น.ค่ะจ้ะฮะอยากเปิดกิจการครับจริงๆอันนี้ส่วนตัวนิดนึงแสดงว่าอาจารย์รู้จักคนนี้ผมจำไม่ได้สวัสดีครับพี่พศก็เห็นก็สะดุดพอย้อนกลับไปดู TOC คือผมเคยทำงานที่นี่นะครับเมื่อช่วงประมาณปี2540ถึง49สวัสดีน้องวาดยังนึกไม่ออกนะเดี๋ยวลองดูกัน2เมษายน20วันเสาร์นะครับเกิดตอนเที่ยง20ค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง40ตรงกับวันเสาร์ถูกต้องอาชีพกิจการนะครับสิ่งที่เด่นแต่มีเงื่อนไขกำกับดาวศุกร์ในดวงสวยนะครับของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นหนังเกมแต่ไม่ใช่พวกเหล้าเบียร์ธุรกิจกลางคืนนะแต่มีเงื่อนไขอย่างที่ว่าธุรกิจของกินสิ่งสวยงามพวกนี้จะต้องทำต่างถิ่นฐานต่างถิ่นกำเนิดจึงจะสมรูปโชคดีจ้ะค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณบรรจงนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่2ตุลา2520ค่ะเวลาเกิด5โมงเย็นนะคะการเงินการงานรวมไปถึงหนี้สินค่ะวันอาทิตย์ถูกต้องจริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้นะสาหัสพอสมควรนะครับโดยเฉพาะในช่วงอายุย่าง39ที่เพิ่งผ่านพ้นมาเนี่ยผมเรียนเป็นกำลังใจอย่างนี้นะครับว่าปีนี้ถึงปัญหาทุกอย่างมันยังไม่หมดไปโดยเฉพาะภาระหนี้สินหรือการเงินแต่ยืนยันว่าพอเลยผ่านต้นปีไปแล้วเนี่ยมันจะเบาลงนะครับยังพอที่จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาบ้างนะครับแต่ฝากทำบุญเสริมนิดนึงละกันปีจอนี้ผมเตือนเรื่องคู่ด้วยนะถ้าคุณมีคู่ครองประคับประคองหน่อยปีจอนี้ให้คุณนะซื้อน้ำดื่มถวายพระสงฆ์หรือจะเป็นน้ำปานะก็ได้นะน้ำผลไม้คั้นลูกเล็กๆนะยึดหน่วยที่15นะทุกครั้งที่ถวายปีนี้เบาลงครับ
แต่ก็อย่าได้ประมาทหรือชะล่าใจหรือว่าสร้างหนี้เพิ่มเพราะว่าเข้าย่าง41ก็มีโอกาสจะใกล้เคียงกันลูกในช่วงอายุย่าง39เช่นเดียวกันค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณทัศพลนะคะเกิดวันอังคารค่ะที่5กุมภาพันธ์2528นะคะเวลาเกิด15นาฬิกาถึง21นาฬิกาค่ะช่วงนี้ตกงานนะคะตอนนี้ขายกุ้งทอดอยู่ที่บ้านค่ะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยจะทำงานก็มีอยู่2อย่างนะครับตกงานหางานประจำทำตกงานแล้วลุกขึ้นมาทำธุรกิจส่วนตัวของกินยืนยันว่าทำได้ของกินผมยืนยันว่าทำได้นะครับค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆพัฒนาสูตรพัฒนาฝีมือระยะยาวผมยืนยันว่าดีปีนี้ถ้ามีโอกาสถวายชุดสังฆทานยาแด่พระภิกษุสงฆ์ขอให้ทำครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณกมลรถนะคะเกิดวันที่15ธันวาคม2523ค่ะตรงกับวันจันทร์ค่ะอาจารย์ช่วงประมาณ 4:00 นะคะงบประมาณทำงานงบประมาณอยู่หรือเปล่าคะขอคำแนะนำการดำเนินชีวิตด้วยค่ะความจริงในเรื่องของบัดเจ็ตก็เกี่ยวข้องกับมันน่าจะครอบคลุมไม่การเงินก็บัญชีนะปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นจันทร์คุณกมลรถจึงเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง36ในแง่ของการทำงานฟังให้ดีนะครับรอยต่อระหว่างย่าง36ที่กำลังจะผ่านพ้นรวมถึงย่าง37ที่กำลังจะมาถึงเหนื่อยหน่อยแต่มีโอกาสได้รับความเจริญก้าวหน้ามีโอกาสได้ลุ้นในเรื่องของพวก career path ปรับระดับปรับตำแหน่งนะครับแล้วถ้าถามว่าฟิลงานที่ทำอยู่เนี้ยฉลกกับพื้นชะตาหรือไม่พอใช้ได้แต่เพียงแต่ว่าลักษณะมันคือยากลำบากมีปัญหาให้แก้ไขตลอดนะอาจจะเป็นแก้ไขในเนื้องานหรือแม้กระทั่งแก้ไขในแง่ของหน้าที่ความรับผิดชอบอันนี้พื้นดวงเป็นแบบนั้นนะครับส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมการบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุถึงย่าง46ครับเป็นช่วงเวลาที่พระพุทธเสวยอายุก็ควรที่จะไปเช่าบูชาผมถ้าสะดวกนะให้ไปเช่าหลวงพ่อบ้านแหลมนะครับที่วัดบ้านแหลมเพชรวัดเพชรสมุทรนะครับก็อัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานองค์ท่านคาถาบูชาท่านโดยย่อนะครับนะมะระอะนะเทวะอะควบคู่กับปิสัมระโลปุสัตพุทธวันละ17จบครับค่ะตอนนี้มีสายเข้ามาแล้วค่ะอาจารย์ค่ะจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่อคุณอะไรคะศิลาพรค่ะค่ะวันเดือนปีเกิดเลยค่ะ19มีนาคม2510วันอาทิตย์ค่ะค่ะครับเวลาเกิดประมาณช่วงไหนคะเวลาเกิดไม่ทราบค่ะถามแม่หลายคนแล้วแกจำไม่ได้อะค่ะประมาณเช้าสายบ่ายเย็นกลางค่ำกลางคืนฮะแกบอกว่ากลางคืนนะคะคืนวันอาทิตย์ใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะโอเคฮะก็ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง50นะครับค่ะแต่มั่นใจนะในแง่ของเวลาเกิดช่วงกลางคืนผมจะได้ไม่ต้องสอบดวงเพิ่มค่ะโอเคฮะตอนนี้ในช่วงอายุย่าง50มันมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงหรือขยับขยายในเรื่องของงานนะตอนนี้ทำอะไรอยู่หรือคิดอยากจะทำอะไรใหม่มีไหมครับไม่ได้ทำงานมาเกือบ20ปีแล้วค่ะผมก็ถามเหมือนเดิมแล้วมีโครงการคิดอยากจะทำอะไรบ้างไหมครับคือคิดอะแต่เวลาทำแล้วมันคือมันก็สะดุดไปกลางคันทุกทีอย่างนี้คืออย่างนี้ปีนี้มันมีแพลนถูกไหมมันมีความคิดที่อยากจะขยับแต่ก็ต้องถามว่าที่ผ่านมาทำอะไรไปแล้วบ้างคือที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ทำอะไรอะค่ะเพียงแต่ว่าไม่ทำอะไรเลยแต่ตอนนี้ว่ามีการลงทุนก็จะถามอาจารย์ว่าปกติเนี่ยหนูลงทุนเล่นหุ้นแต่ตอนนี้ว่าฝากทางบ้านเล่นแต่นี้ว่าตอนนี้หนูมาถือเองแล้วจะมีปัญหาไหมคะปีถ้าพูดถึงเรื่องหุ้นเห็นไหมบอกแล้วว่าปีนี้สุดท้ายมันต้องมีการขยับอะไรหรือมีความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้นะผมจะเตือนว่าการฝากคนในบ้านเล่นถูกไหมจ๊ะอำนาจในการตัดสินใจการวิเคราะห์เป็นของเขาถูกไหมเราแค่ฝากจริงๆอยากจะบอกว่าในพื้นชะตาเนี้ยผมถ้าถามว่าคุณเด่นไหมในเรื่องของการเล่นหุ้นผมไม่เชียร์นะแต่ถามว่าที่ผ่านมาดีหรือไม่ดีอย่างไรก็ต้องไปดูคนที่เขาบริหารพอร์ตให้คุณ
นึกออกไหมฮะคนที่มีอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจอันนี้ depend on เขาแต่ในดวงของเราเนี่ยจริงๆถ้าทำเองผมก็ไม่เชียร์นะโดยเฉพาะปีนี้ระวังจะมีปัญหาขาดทุนติดลบนะโดยเฉพาะตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปตุลาคมที่ผ่านมาใช่ใช่จนถึงช่วงประมาณมีนาคมต้องระวังพอจะได้ตามไหมได้ตามผลประกอบการตัวเองบ้างไหมฮะว่าถือครองหุ้นอะไรบ้างได้ตามได้ตามค่ะแต่ตอนนี้โอนมาเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้ว่าเราโอนมาเป็นชื่อของลูกสาวอะค่ะไม่ใช่ชื่อเราเองอ้าวลูกสาวเกิดวันที่เท่าไหร่ครับ12ตุลาคม2537จ้ะวันพุธเวลาบ่าย 3:30 บ่าย 3:30ก็ยังดีก็ใส่ชื่อคุณหน่อยหนึ่งนะครับแต่ก็อย่างนี้ครับก็ฝากไว้อย่างนี้ที่ว่าดีก็แค่ดีในระยะสั้นนะก็เอาอย่างนี้ครับเอาเป็นว่าผมพูดแบบกลางๆนะใช้ทางโลกเข้าช่วยด้วยก็คือถ้าคุณจะลงทุนในตลาดทุนเนี่ยก็ขอให้เน้นลักษณะพวกการลงทุนระยะยาวและการพวกหุ้นพื้นฐานดีไม่เน้นทำกำไรระยะสั้นไม่เอาทุกวันนี้ก็ถือตัวยาวอะค่ะถือตัวยาวรอพวกดีวิเดนด์นะพวกเงินปันผลอะไรพวกเนี้ยนะครับหรือว่าเวลาถ้ามีหุ้นมีการสปริตพวก XD อะไรพวกนี้อย่างนั้นเก็บเกี่ยวยาวๆเอาแต่ว่าเทคโปรฟิตระยะสั้นไม่เอาไม่ดีคือคงห้ามเล่นไม่ได้เพราะเล่นไปแล้วนะครับแต่ก็เอาเป็นว่าต้องระวังและจริงๆแล้วดวงไม่กระหงจริงปีนี้ปัตตานีเนี่ยตรีก็เคยเรียนมาเหมือนกันปัตตานีนอกจากแปลว่าหุ้นส่วนหรือว่าคนรักแล้วยังหมายถึงการลงทุนในหุ้นด้วยปีนี้ปัตตานีเป็นกาลีเห็นไหมมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเล่นหุ้นนะเปลี่ยนจากของเดิมที่ฝากคนอื่นดูแลพอร์ตเป็นเรามาตัดสินใจเองก็เอาเป็นว่าช่วงแรกๆนี้จนถึงช่วงมีนาทำอะไรด้วยความระมัดระวังแล้วก็ดีครับที่นโยบายเป็น long term investment อันเนี้ยก็พอจะแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งฝากนะลองกำหนดสัดส่วนมันจะมีทั้งตลาดทุนตลาดเงินถูกไหมก็ลองอาจจะแบ่งสัก 30% ลงทุนในหุ้นนะอีกสัก 50% ลงทุนในพวกพันธบัตรนะอีก 20% ถือครองเป็นเงินสดพวกนี้ผมว่ามันเหมาะสำหรับคนที่มีวัยอย่างเราอ่ะมีวัยรุ่นเดียวกับเราเนี่ยนะมันควรจะเป็นอย่างนั้นจริงหนูกะว่าขายรอบเนี้ยก็คือว่าจะลงเป็นพวกพันธบัตรอย่างงี้ผมเชียร์อย่างงี้ผมเชียร์ก็คือเราไม่ถนัดเรื่องนี้เนี่ยมันดวงไม่โกหกไงอย่างที่ผมบอกอ่ะมันไม่ได้เด่นแต่ที่ผ่านมาที่เล่นได้เพราะคุณให้คนอื่นเล่นไงดีซะอีกนะไม่งั้นช่วงที่ผ่านมาถ้าเล่นเองอาจจะมีปัญหาไปแล้วก็ได้ผมเคยซื้อหุ้นอยู่ตัวนึงอ่ะผมซื้อตอนราคา140บาทผมขายตอน6บาทอย่างเงี้ยมันเศร้ามากนะฉะนั้นมันก็มีหลายเหตุปัจจัยอ่ะที่มันเยอะขนาดนั้นใช่แต่ว่าตอนนั้นเงินสดเราก็มีไม่เยอะแล้วก็ถือครองได้หน่อยเดียวจำนวนน้อยโห140บาทกับ6บาทนี่น้ำตาไหลแต่จำนวนหุ้นน้อยค่ะนะก็คือยกตัวอย่างให้ฟังว่าถ้าด้วยดวงเป็นแบบนี้ก็ไม่เชียร์แล้วถ้าเป็นไปได้ถ้าจะเปลี่ยนวิธีการมาลงทุนในพวกพันธบัตรหรือถ้าอยากเล่นหุ้นจริงๆก็ลงทุนผ่านพวกกองทุนมืออาชีพสิครับตอนนี้หนูก็ผ่านกองทุนไม่ได้เล่นเองอ่ะถ้าผ่านกองทุนก็ช่วยเซฟในระดับหนึ่งก็โอเคนะตอนนี้ก็คือต้องศึกษาเพราะว่าไม่เคยเทรดเองไม่เคยอะไรเองเลยอย่างที่ผมเตือนไงปีนี้ให้ระวังจนถึงมีนาคมค่ะครับถวายมีดโกน8อันฮะแด่พระภิกษุสงฆ์ครับความจริงการลงทุนก็คือการทำงานเหมือนกันแหละนะอย่างหนึ่งการลงทุนคือความเสี่ยงใช่และการลงทุนอย่างที่ตรีพูดถูกเลยการลงทุนคือความเสี่ยงอ่ะก็ดีแล้วครับพวกกองทุนก็ว่ากันไปหรือจะลงพวกบอนพวกพันธบัตรนะที่ถ้าเป็นทองคำล่ะคะอาจารย์ทองคำจริงๆแล้วผมว่ามันเสี่ยงเหมือนกันมันก็ไม่เชิงที่จะเป็นลักษณะของการเล่นหุ้นโดยตรงมันก็เป็นการซื้อทรัพย์สินมากกว่าอันนั้นไม่ว่ากันมีเงินก็ซื้ออาจารย์คะแล้วจะคือตั้งใจจะซื้อบ้านซื้อรถใหม่หลายครั้งแล้วแต่ยังไม่มันไม่ได้จังหวะค่ะเมื่อจะมีโอกาสไหมคะความจริงในช่วงย่าง50เนี่ยนะครับในช่วงอายุย่าง50เนี่ยสีก็แตะพันธุวงกลมตกไม่รู้นะในดวงบอกว่าจากนี้ไปจนถึงมีนาเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะได้มาในเรื่องของยวดยานพาหนะหรือที่อยู่อาศัยนะจากนี้ไปจนถึงมีนาแล้วก็ลองดูถ้ารถเนี่ยอยากให้มองเป็นมือสองนะครับ
มือสองอะคะใช่ครับอาจารย์คะพอดีว่าลูกสาวเพิ่งจบจากงานแล้วก็ไปสมัครของรัฐวิสาหกิจไว้ค่ะไม่ทราบว่ามีเกณฑ์จะเรียกตัวเมื่อไหร่นะคะ12ตุลา37คนเมื่อกี้คืนเมื่อสักครู่หรือเปล่าฮะใช่ค่ะใช่ค่ะมีคนเดียวค่ะคือเกณฑ์งานเขาไม่เด่นและในแง่พระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีนะครับเอาอย่างนี้ครับให้เขาไปทำบุญลงศพนะอันที่หนึ่งและอันที่สองเนี่ยไปเช่าพระนาคปลกมาบูชาค่ะนะโสมานกริฐาโทวันละ10จบครับสองเรื่องให้รีบไปทำค่ะนะโชคดีนะครับโอเคนะครับพอดีเวลาหมดแล้วเนาะจ้ะเดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่นะครับสวัสดีค่ะจ้ะมาต่อกันที่ SMS เลยนะคะคุณต๋องค่ะเกิดวันที่3นะคะกรกฎาคม2534ค่ะตรงกับวันพุธค่ะอาจารย์เวลา 15:00 นตรงค่ะการงานความรักนะคะตอนนี้ตกงานเพราะความจำเป็นค่ะ3กรกฎาคม34ค่ะจ้ะปฏิทินตรงกับวันพุธถูกต้องแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูนิดนึงย่าง26ความจริงในช่วงอายุย่างปัจจุบันเนี่ยนะคาบเกี่ยวจนถึงกรกฎาคมหน้าเนี่ยกรรมะเป็นอายุนะครับก็ต้องบอกว่าก็ยังมีโอกาสที่จะได้กลับไปทำงานนะและลองดูถ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นบุรุษเพศนะครับก็น่าจะหยิบยื่นโอกาสหรือความช่วยเหลือให้กับคุณได้หรือแม้กระทั่งแฟนหรือคนรักกรณีถ้ามีนะครับให้เข้าช่วยเหลือหรือมองหางานให้เกณฑ์ความรักความสัมพันธ์ในช่วงย่าง26นี้ถ้าคุณมีคู่และประคองผ่านช่วงย่างอายุ25มาได้ปีนี้จะเบาลงปีที่แล้วไม่ค่อยดีหรือเป็นโสดก็ได้แต่ปีนี้ถ้าโสดก็มีโอกาสได้เจอและอาจจะช่วยเหลือคุณในเรื่องของการทำงานก็ได้นะครับคุณต๋องค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณสุภาพรนะคะเกิดอังคารที่6ธันวาค่ะ2503นะคะตรงเอาเวลานะคะ 23:30 นค่ะตอนนี้ทำร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะขายอะไรเสริมดีคะเพื่อเสริมดวงด้วยอุตสาหะอริเหนื่อยก็1ทำก๋วยเตี๋ยวก็ต้องลงมาลวกเส้นไม่ใช่จ้างลูกจ้างอย่างเดียวอันที่2ทำให้มันสมรูปมากขึ้นก็คือการถ้าเป็นไปได้มีบริการ delivery นะจัดส่งในละแวกใกล้เคียงอันนี้จะทำจะช่วยเสริมให้ดีขึ้นแต่ปีนี้เกณฑ์งานมันเสียจึงเป็นที่มาของคำถามเพราะกรรมะเป็นกาลีนะครับก็ให้คุณซื้อเข็มกับได้นะซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องอัฐบริขารถวายแด่พระภิกษุสงฆ์นะครับหรือจะซื้อกันการตัดเล็บด้วยก็ได้จ้ะค่ะเดี๋ยวที่ขอย้ำช่องทางกันอีกสักรอบนะคะก่อนที่จะพักเบรกค่ะจ้ะคุณผู้ชมพิมพ์พีดีนะคะตามด้วยข้อความต่างๆนะคะคำถามที่จะถามอาจารย์นะคะระบุมาให้แน่ชัดนะคะวันเดือนปีเกิดรวมไปถึงเวลาเกิดด้วยค่ะส่งมาที่4221606นะคะช่วงหน้าใครจะคุยสายสดก็ยังโทรมาได้ค่ะที่024960493และ024960494ค่ะจ้ะพักกันสักครู่ครับ